สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะลองมาดูวิธีการใช้งาน normal stamping นะครับแล้วก็ high detail กันนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับคือเดี๋ยวผมอาจจะปิดตามนี้หน่อยก่อนผมอาจจะลองสักตรงนี้ก็ได้ด้านข้างออกไปที่ body เนาะปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดตาทั้งหมดนะฮะสมมติว่าผมอยากจะได้ดีเทลในส่วนของทั้งด้านหลังและด้านข้างตรงนี้ให้มันมีดีเทลอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นผมว่าจะบอกว่าด้านหลังตรงเนี้ยผมอยากจะให้มันมีเป็นเหมือนรอยน็อตหรืออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็สามารถทำได้นะฮะอันนี้อันดับแรกคือผมก็อาจจะปิดเป็นเลเยอร์อะไรอันนี้เป็นอ๋อโอเคแค่ดีเทลด้านหลังไม่ใช่โอเคปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมปิดตาตัวนี้ไปก่อนนะครับเราจะเริ่มต้นสตาร์ทโล่งๆกันก่อนนะครับก็คือถ้าเราอยากจะสมมุติผมสร้าง paint add layer paint ขึ้นมานะครับไปด้านบนตัวนี้นะครับใน layer paint ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมทำคือผมก็จะเอาทุกอย่างออกไปหมดเลยทุกชั้นออกหมดให้เหลือแค่ normal อย่างเดียวแล้วถ้าเราลองไปดูนะครับใน alpha หรือใน texture เนี่ยมันจะมีจริงๆเขาจะมีผมลองเป็น list นะครับมันจะมีพวกที่เป็นสีแบบเนี้ยอันนี้คือพวก normal ที่เขามีให้นะครับเปิด filter by path โอเค starter asset texture ถ้าเราเลือกมาที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเปิดเหมือนตัว asset filter by path แล้วที่นี่ใน hard surface เนี่ยนะครับมันจะมีแยกตรงนี้มาให้เราเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นnormal ที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะลองปรับเป็น large เหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะเป็น normal พวกนี้สมมุติว่าผมอยากจะได้ detail ของตรงนี้ลงไปผมก็อาจจะจะได้เป็นพวกscrew หรืออะไรพวกนี้พวกนี้เขาจะเป็นตัวที่เขาติดมาให้กับ substance painter ละนะครับผมสมมุติผมจะเอาตัว screw นี้นะครับแนะนำว่าเวลาจะเพนตัวนี้นะครับลองปรับโหมดของมันให้กลายเป็นออโตกราฟิกนิดหนึ่งจะสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะโยนตรงนี้ลงมาที่ normal ตรงนี้ได้เลยปุ๊บนะครับแบบนี้นี้ถ้าเราสมมุติเราลองขยาย brush ขึ้นมานะครับมันจะเห็นว่าตอนนี้ brush ตรงนี้มันจะจริงๆต้องไม่ใช่นี่เนาะต้องใช้ใน brush ผมติ๊กโอเคติ๊กนี่ออกไปก่อนนะครับแล้วเอาตรงนี้ลงมาปุ๊บเห็นถ้าเรากดมันก็จะได้ดีเทลตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่จะเห็นว่ามันจะค่อนข้างไม่ได้ละเอียดมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ปรับค่าพวกโฟลว์พวกอะไรพวกนี้นะครับผมเข้าใจว่าถ้าผมปรับแล้วมันน่าจะได้แล้วมาแบบนี้นะครับผมก็จะปรับไซส์มันลงมานิดนึงให้มันพอดีนะครับที่จะพอดีกับตัวนี้สมมติว่าผมอยากจะให้มันสแตมป์ลงไปที่จุดนี้นะครับปุ๊บเราก็จะเป็นอันนี้มันเป็นการเติมดีเทลตรงเนี้ยลงไปนะครับแบบนี้ปุ๊บเราก็จะอันนี้มันจะมีนิดหนึ่งก็คือตอนที่เราทำพวกบรัชพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะมีโฟลว์มันจะมีopacity อะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันใช้คำนี้แล้วกันก็คือกดลงไปเฉยเลยครับมันก็จะได้เป็นตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้นะครับอะไรแบบนี้เนี่ยผมก็จะได้ทั้ง4อันซึ่งบางทีแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับบางทีแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าบางทีมันก็ขึ้นเล็กขึ้นใหญ่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของ spacing หรือเปล่านะครับ draw opacity ไม่ใช่ spacing มันมี variation ของมันอยู่เดี๋ยวผมขอหา size jitter อ่ะถ้าติ๊ก size jitter ออกเนี่ยมันน่าจะเท่ากันทั้งหมดละไม่ว่าคุณจะคลิกตรงไหนจะเท่ากันทั้งหมดนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะลองคลิกตรงนี้นะครับ
แล้วก็กด Shift มันก็จะเป็นการเหมือนใส่ค่าตรงนี้เข้ามาให้มันเรียงกันนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้คือถ้าอยากให้มันเรียงกันเยอะๆก็ปรับ Spacing ให้ทีหน่อยนะครับปึ๊บกด Shift ค้างไว้มันก็จะทำการวาง Spacing มาให้ทีนี้มันก็จะมีอีก Following Part อะไรเงี้ยนะครับผมเข้าใจว่าอันนี้มันมี Angle Jitter ด้วยนะครับ Angle Jitter Position Jitter อันนี้ผมเอาออกหมดเลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันตรงๆกดคลิกนี่มันก็จะได้มาตรงๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับก็คือถ้าบางทีแล้วถ้าเราปรับspacing อยู่ไหนเอ่ยปรับ spacing ให้ถี่มากนะครับก็สามารถที่จะเขียนอย่างนี้ได้ปึ๊บอย่างนี้นะฮะถ้า spacing มันถี่หน่อยมันก็จะได้แบบนี้แต่เนี้ยผมต้องการแค่ชิ้นเดียวคุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้อง spacing ขนาดนี้ก็ได้ผมอาจจะลองดูตุ๊ดๆกดไปนิดอ๋อโอเคบางทีแล้วเข้าใจว่าพอ spacing เยอะ spacing ต้องอาจจะพอดีนิดนึงนะครับไม่ให้มันไอ้นี่มากอะไรแบบนี้ปึ๊บอ่ะนะครับนี่ก็มันก็จะลองอันนี้มันจะเป็นการเติมดีเทลลงไปนะครับนี่นะครับปึ๊บอย่างนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้ตำแหน่งของมันลงไปตรงไหนขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมถ้าผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็บางครั้งแล้วถ้าสมมติเราทำไปแล้วแล้วมันมีการฟุ้งนะครับเมื่อกี้ก็คือบางทีมันติดอัลฟาอยู่ก็เราก็เอาอัลฟาตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ซ้ายTexture Viewportposition size jitter โอเคน่าจะเป็น object แล้วก็ stroke opacity flow เป็น100 size คือบางทีถ้าเน้นจะเน้นกดให้กดทีละอันอย่างเงี้ยบางทีแล้วคือถ้าใช้เป็น brush เนี่ยมันอาจจะเหมาะสำหรับการแบบใช้อย่างเงี้ยอันเนี้ยใช้ brush อาจจะโอเคนะครับอย่างเงี้ยเนาะปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะลองดูถ้าไม่ใช้บรัชตรงนี้วิธีการหนึ่งที่ผมชอบก็คือสมมุติว่าผมเอาเป็นตัว projection นะครับแล้วก็เหมือนเดิมคือใช้อันนี้ลงไปนะครับ projection อาจจะค่อนข้างที่จะแม่นยำกว่านิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมไปที่มานี่แล้วผมเพจลงไปมันก็จะได้แบบนี้มานะครับคุณภาพจะผมว่ามันค่อนข้างสะดวกกว่าถ้าใช้ projection นะอันนี้แล้วแต่นะครับเนี่ยสมมติว่าได้ไหมนะครับอันนี้ผมเป็นออโตกราฟิกเนาะมันก็เลยจะแปลกๆนิดนึงหรือถ้ามันใหญ่ไปยังใหญ่ไปอยู่ผมก็จะย่อสเกลให้มันเล็กลงมานิดนึงนะครับแล้วผมก็ลองวางลงไปปึ๊บแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็สัก4มุมปึ๊บสมมติว่าผมได้ตอนนี้ผมได้ดีเทลด้านหลังมาในลักษณะแบบนี้ละแล้วก็ผมจะลองเติมดีเทลอะไรบางอย่างลงไปนะครับในตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็น text ก็ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะใช้ height แทนละในลักษณะแบบนั้นคือใน normal เนี่ยก็จะมีอันที่เขาให้เรามานะครับตามนี้มีอยู่เยอะอยู่หลายอันอยู่เหมือนกันนะครับเช่นอันพวกนี้ผมก็จะลองลากมันลงมาดูก็ได้นะครับปึ๊บนี่นะครับปึ๊บแล้วก็กด S นะครับแล้วขยายมันออกมาผมก็อะไรบอกว่าโอเคผมอยากได้ตรงนี้กดลงไป
ปุ๊บปุ๊บอันนี้ผมก็จะเป็นการเติมดีเทลของผมลงไปนะครับเนี่ยเราสามารถกดในออโตกราฟิกเนี่ยคือถ้าหมุนไปเงี้ยกดชิฟต์ค้างไว้นะครับแล้วก็ออเทอร์เนทชิฟต์เนี่ยมันก็จะมาที่หน้าตรงให้นะครับจะค่อนข้างสะดวกหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้โอเคนี่ผมก็ถ้าเรามาดูนี่เราก็จะได้ดีเทลตรงนี้โผล่มาในลักษณะแบบนี้ละนี่บางทีถ้าเราอยากจะเติมดีเทลส่วนอื่นๆเข้าไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะลองเพิ่มดีเทลเข้าไปได้อีกนะครับอย่างเช่นผมอยากจะเพ้นตรงนี้ให้มันมีดีเทลอะไรบางอย่างผมก็สามารถทำได้เช่นอยากให้มันมีเป็นหลุมอะไรแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะตึก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 ลากมาอย่างนี้ได้แต่อันนี้อาจจะถี่ไปนิดนึงนะครับก็อันนี้ผมไม่ได้ใช้โปรเจคชันนะผมใช้บรัชนะครับเมื่อกี้ใช้โปรเจคชันอาจจะสะดวกกว่าถ้าต้องการวางอะไรที่ค่อนข้างมีตำแหน่งชัดเจนนะครับอันนี้ผมอาจจะลองปรับ spacing ให้ห่างหน่อยนะครับทีนี้ถ้าผมลองดูมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้ปึ๊บอันนี้อันนี้ก็เหมือนเราก็เติมดีเทลเข้าไปนะครับแบบนี้เนาะนะสมมุติว่าผมได้ดีเทลมาประมาณนี้ละนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าในความจริงมันน่าจะมีดีเทลขึ้นมาแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าผมอาจจะอยากลองเอาไม่รู้อะไรพวกนี้ลงไปดูก็ได้นะเช่นอย่างนี้ก็จะบอกโอเคลองลากตรงนี้ลงไปปึ๊บแล้วก็ปรับบรัชให้สักทีปึ๊บ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 กด M นะครับปรับบรัชให้ใหญ่ขึ้นหน่อยแต่ว่าอันนี้มันก็จะไม่ได้เห็นแบบขนาดนั้นคือส่วนตัวแล้วถ้าจะวางอะไรลงไปเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้มากกว่าเพราะมันค่อนข้างสะดวกกว่านะครับใช้โปรเจคชันอาจจะค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ข้อดีของโปรเจคชันคือมันหมุนได้ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับก็จะโอเคประมาณนี้แล้วผมก็จะเพ้นดีเทลลงไปนะครับแบบนี้ผมก็จะได้ดีเทลตรงนี้ขึ้นมานะครับส่วนตัวแล้วผมก็จะใช้คู่กันไปทั้ง projection แล้วก็ดีเทลตรงนี้นะครับนี้ผมออกจาก orthographic ก่อนมาเป็น perspective ก็จะมองง่ายขึ้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราจะได้ดีเทลตรงพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็ตั้งชื่อว่าอันนี้เป็น normal นะครับปึ๊บทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมลองปิด filter by range ไว้ถ้าสมมุติว่าผมลองเอา smart material ลงมาเนี่ยนะครับตัว smart material ลงมาปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตดูว่าเอ้ยมันไม่เห็นดีเทลที่เราทำไปเลยนะครับสมมุติว่าผมโยนตัวนี้มันไม่เห็นดีเทลที่เราทำไปเลยพวกเมื่อกี้ที่เราปั๊มลายลงไปเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องบอกให้โปรแกรมมันรู้ก่อนนะครับวิธีการมี2 อย่างวิธีการแรกก็อาจจะเป็นวิธีหลอกๆหน่อยก็คือที่ขวานะครับแล้วก็ add filter นะครับลงไปแล้วในตรงเนี้ยนะครับมันจะมี filter ชื่อว่า matte effect อยู่ไหนเอ่ย matte effect drop matte effect ผมหาไม่เจอมันไม่ใช่ตัวนี้นะอยู่ไหนใจว่าน่าจะเป็นอันนี้ม
ันก็จะได้ถ้าเราใส่แมทเอฟเฟกต์ตรงนี้ไปมันก็จะมีถ้าสมมุติเราวางไว้ด้านบนอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาไว้ด้านล่างมันก็จะขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแมทเอฟเฟกต์หลอกๆแต่มันก็จะไม่ใช่สีเหมือนที่แบบมันน่าจะเป็นนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมลองแล้วมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่วิธีการที่ผมจะทำนะครับคือวิธีการที่ผมจะทำคือดีเทลมันขึ้นนะแต่มันไม่ขึ้นตรงนี้วิธีการที่ผมจะทำคือผมจะทำการเอา export ตัวเนี้ยออกไปก่อนนะครับแต่ว่าเราต้องปิดเลเยอร์ทั้งหมดออกไปเลยนะให้เหลือแค่ตัวที่เราทำบัมตรงนี้หรือว่าไอ้ตัว normal ตรงเนี้ยนะครับอย่างเดียวนะฮะก็เราสามารถที่จะใช้ normal หรือ high ได้นะครับอันนี้ผมเป็น normal นะผมอาจจะลองสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์ high นะครับแล้วทีนี้ผมจะลองเขียนอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งนะครับในอันนี้ผมใช้เป็น high ก็จะคล้ายๆกันกับ normal เหมือนกันก็คือมันจะคือเราสามารถ paint พิมพ์หรืออะไรลงไปได้นะครับอย่างเช่นไม่ใช่พิมพ์สิเนาะเขียนแล้วกันนะครับสมมติว่าผมเขียนเป็นรหัสโค้ดนะครับอันนี้ผมปรับเป็นออโตกราฟิกเนาะแล้วผมเขียนลงไปมันสามารถที่จะกำหนดได้นะครับอันนี้ผมก็จะปึ๊บปึ๊บครับนะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมีดีเทลที่ทำขึ้นมาตรงนี้นะครับปุ๊บอย่างเงี้ยสมมติว่าผมอยากให้มันมีชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอย่างนี้นะครับแล้วนี่ผมลองปรับกับเป็น perspective มันก็จะได้ตรงนี้มาถ้าเราดูในmaterial เนี่ยเราไปดูที่ high มันก็จะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาถ้าดูใน normal ตรงนี้ก็จะมีอย่างนี้แต่นี้ถ้าเราดูเป็นทั้ง normal high และ mesh เนี่ยเราก็จะได้แบบนี้มาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไปดู mesh map นะครับใน mesh map ของเราตอนนี้ถ้าเราไปดูที่ normal นะครับตอนนี้มันจะมีแค่นี้มันจะไม่มีดีเทลด้วยขึ้นมาโดยที่ high ก็จะไม่มีอะไรขึ้นมางั้นสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการที่จะexport ตรงนี้ออกไปนะครับสองเลเยอร์นี้ออกไปตั้งชื่อนี้ EIPI นะครับผมต้องการที่จะ export ออกไปแล้วผมจะเอามันมาแทนที่ค่าตรงนี้นะครับใน normal แล้วก็ height map ตรงนี้นะครับวิธีการก็ง่ายมากเราไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ export texture นะครับผมก็จะติ๊กที่ body อันนี้อันเดียวนะครับแล้วก็อันนี้มันก็จะ export ตัวนี้ออกไปทั้งหมดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะดูว่าตำแหน่งที่มันจะ export ไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับสมมติว่าผม export ไปที่ตรงนี้นะฮะโอเคเป็นพินที่ตึ๊ดๆๆๆโอเคกด export ปุ๊บมันก็จะทำการ export map ผมออกไปให้นะครับซึ่งมันก็จะไปอยู่ในตัวนี้สิ่งที่ผมต้องการจริงๆผมต้องการแค่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ตัวเก่าผมต้องการแค่ตัวนี้ครับซึ่งตัวเนี้ยที่มันจะมีดีเทลลงไปตรงนี้นะครับกับตัว height ตัวนี้ที่มีเขียนว่า width ตรงนี้นะครับอันอื่นเนี่ยผมลบทิ้งไปเลยก็ได้เพราะว่าผมยังไม่ใช้นะครับผมต้องการแค่2ตัวนี้วิธีการก็คือลากทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับลงไปที่อันนี้ปุ๊บนะครับเอาใหม่ลากไปปุ๊บมันจะถามว่าเราจะ import เข้ามาเป็นอะไรผมก็บอก import เป็น texture ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ import มาเข้าโปรเจกต์ตรงนี้กด import ปุ๊บมันก็จะได้2ไฟล์ตรงนี้เข้ามานะครับถึงแม้ว่ามันจะได้ตัวที่ export texture กลับมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปใช้เลยนะตอนนี้เนี่ยมันจะยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะหาค่าไม่เจอต่อให้เรา baking ตัว curvature ใหม่อะไรใหม่เนี่ยมันก็จะยังใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องปรับโมเดลให้ถูกต้องก่อนนะครับเพราะโมเดลตัวเนี้ยที่ผมทำอยู่เนี่ย
ถ้าได้ดูวิดีโอตัวก่อนหน้านี้นะครับตัวที่เบกกิ้งเนี่ยผมจะใช้ตัวเบกกิ้งที่เป็น export view ก็คือมีการกระจายตัวโมเดลเนี่ยออกเป็นชิ้นนะครับดังนั้นถ้าผมอยากจะเบกกิ้งให้ถูกต้องตามตำแหน่งใหม่อีกรอบนึงเนี่ยผมจะต้องเอาตัวโมเดลตรงนั้นเข้ามาใหม่ก่อนนะครับก็คืออันดับแรกคือเราก็เอาโมเดลเข้ามาใหม่นะครับก็เอาไปปรับโมเดลใหม่ก็คือเอาโมเดลที่เป็นseparate แยกชิ้นกันเนี่ยนะครับที่แยกชิ้นกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเอาเข้ามาใหม่จากนั้นก็เปลี่ยนนะครับ texture ของ normal map และ high map เป็นตัวที่เรา export ใส่ลงไปแทนนะครับนี่มันก็จะได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้ลองไปดูกันว่ามันทำได้ยังไงนะครับสิ่งที่ผมทำคือผมขอปรับโมเดลทีหนึ่งนะครับก็เอาโมเดลตัวที่เป็นlow polygon explode view เข้ามาก่อนเพื่อทำการเบกกิ้งปึ๊บนะครับไม่งั้นมันจะเบกกิ้งไม่ถูกต้องนะครับตัวนี้เข้ามาปึ๊บโอเคปึ๊บก็ผมมอง texture select แค่ body ก่อนนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีดีเทลเนาะงั้นถ้าผมกดลบ normal ลงนี้ทิ้งนะครับแล้วผมเอาตัวนี้ใส่แทนปึ๊บมันก็จะได้ดีเทลตรงนี้กลับมาแล้วนะครับแล้วเช่นเดียวกันกับตัว high นะครับผมก็ปิด high ตรงนี้ไปแล้วก็เอา high ตัวเนี้ยใส่เข้าไปแทนปึ๊บนะครับทีนี้ตอนเนี้ยนะครับถ้าเราไปดู curvature เนี่ยนะครับพวกเนี้ยมันจะยังไม่มีดีเทลอยู่นะสิ่งที่ผมต้องการคือผมก็จะทำการ baking รอบหนึ่งนะครับแต่ว่าใน baking bake mesh map ครั้งเนี้ยนะครับผมติ๊ก normal ทิ้งนะครับแล้วก็ติ๊ก high ทิ้งไปเพื่อให้มันอ่านค่าจากตรงนี้นะครับแล้วตรง curvature เนี่ยนะครับgenerate form มันจะมี generate form normal map กับ generate form mesh นะครับผมลอง generate form mesh ก่อนละกันนะครับถ้าไม่ work เดี๋ยวผม generate form normal map เอานะครับแต่โดยส่วนมากมันน่าจะต้องเป็นจาก normal map นะผมลอง normal map ก็ได้นะครับแล้วผมก็ bake body อีกทีหนึ่งนะครับทีเข้าใจว่าทุกอันน่าจะได้ละนะครับอย่าง ambient occlusion ก็น่าจะคำนวณจากตัว mesh ด้วยเหมือนกันตอนนี้มันก็น่าจะได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมลองเปิดตัว texture ที่ผมทำไว้ตรงนี้นั่นก็น่าจะอ่านค่าได้ค่อนข้างถูกต้องแล้วนะครับโอเคก็จะค่อนข้างอ่านค่าได้ถูกต้องแล้วทีนี้ผมก็แค่เปลี่ยนโมเดลกลับไปเป็นตัวเดิมนะครับก็ไปที่ project นะครับแล้วก็นี่ผมก็จะเลือกตัวlow original นะครับปึ๊บกดโอเคก็คือ texture มันได้เรียบร้อยแล้วแค่มันปรับโมเดลเป็นตัวใหม่แค่นั้นเองนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็ได้ผลสิ่งที่ผมทำไปตรงนี้ก็มันก็อ่านค่าตรงนี้ได้แล้วแต่ว่าจะเห็นว่าดีเทลมันก็จะแตกๆนิดนึงเพราะว่าสเกลต่ออันมันไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะต้องมาทำสแตมปิ้งนะผมก็เลยไม่ได้แยกมันออกมาอยู่ในทายใหม่นะครับใน UV มันก็เลยยัดกันมานิดนึงตอนนี้มันยัดกันนิดนึงเนี่ยพวกเนี้ยอย่างที่บอกว่าถ้า UV มันเป็นเรื่องของ resolution นะครับคือถ้าเราแยก UV มาละเอียดหน่อยนะครับแยกเป็นทายในส่วนที่สำคัญเนี่ยเวลามาทำพวกเนี้ยมันก็จะค่อนข้างสะดวกนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเติมดีเทลโดยใช้สแตมปิ้งนะครับก็ใช้ได้ทั้ง high และก็ normal นะครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูวิธีการrender นะครับแบบ preview สำหรับ Adobe Substance 3D Painter เพราะใน Adobe Substance 3D Painter เนี่ยเขามีตัว render ที่ชื่อว่า Iray ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันทำงานได้ยังไงนะครับ